ื่อดังของอังกฤษรายงานดาวิดเดเคอาร์ได้รับความสนใจจากหลายทีมที่อยู่ในครึ่งล่างของตารางพรีเมียร์ลีกนอกจากนี้ยังมีทีมดังในยุโรปอยากนำไปใช้งานเช่นกันหลังเจ้าตัวยังไม่มีต้นสังกัดใหม่การย้ายทีมของดาวิดเดเคอาร์หลังจากหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและการได้รับข้อเสนอจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีกรวมทั้งทีมชั้นนำในลีกยุโรปแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและประสบการณ์ที่เขามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้รักษาประตูที่มีชื่อเสียงและความสามารถ DKR เป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่มีคุณภาพสูงในพรีเมียร์ลีกและการได้รับรางวัลถุงมือทองในฤดูกาลที่ผ่านมายังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาการเลือกที่จะหาความท้าทายใหม่หลังจากไม่สามารถตกลงเงื่อนไขกับแมนยูไนเต็ดสะท้อนถึงความต้องการในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในอาชีพของเขาการที่เขามีข้อเสนอจากทีมชั้นนำหลายทีมทั้งในลีกยุโรปและพรีเมียร์ลีกแสดงให้เห็นว่าเขายังคงได้รับความสนใจจากทีมที่มองเห็นคุณค่าในประสบการณ์และความสามารถของเขาการเลือกที่จะไปเฝ้าเสาให้อินเตอร์มิลานหรืออยู่กับแมนยูไนเต็ดหรือแม้แต่การพิจารณาแขวนถุงมือล้วนเป็นการตัดสินใจที่สะท้อนถึงความคิดและความสุขของเขาในชีวิตค้าแข่งไม่ว่า DKR จะเลือกทางไหนการตัดสินใจของเขาจะเป็นตัวแทนของความต้องการในการพัฒนาตัวเองต่อไปในอาชีพการเป็นนักฟุตบอลหรือการเลือกที่จะเดินไปในทิศทางอื่นในชีวิต